สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะฮะมาดูวิธีการเรียนรู้ผ่านด็อกิเมนต์กันนะครับผมก็มีหลายคนนะอยากจะให้ทําวิดีโอนะครับสอนวิธีการเรียนรู้นะครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมามนะครับก็คือทุกคนเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับหรือว่าเป็นเทคโนโลยีตัวไหนก็ได้เออเป็นเว็บไซต์ของมันนะครับแล้วก็เข้าไปอ่านเลยแค่นั้นนะครับซึ่งเวลาที่ทุกคนเนี่ยอ่านด็อกิเมนต์เนี่ยนะครับทุกคนก็จะได้ฝึกวิธีการ อ,อ่านภาษาอังกฤษนะแล้วก็ฝึกพูดไปด้วยนะครับผมซึ่งก็เป็นทักษะที่สําคัญมากนะในการเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับก็วันนี้นะเดี๋ยวผมจะพามาดูนี่เลยนะครับก็คือเป็นการอ่านด็อกิเมนต์ของ React JS นี่แหละนะครับก็จะเป็นในส่วนของการใช้ TypeScript ร่วมกับ React Components นะครับอ่ะอันดับแรกนะครับก็เดี๋ยวเรามาสร้างนะครับโปรเจกต์ Project ก่อนเลยเดี๋ยวผมจะใช้ NPM create v i t h add latest นะครับเราก็ตั้งชื่อไป react with typescript อ่าแล้วก็เลือกเป็น react นะครับแล้วผมก็จะเลือกเป็น typescript อ่ะตัวแรกเลยนะฮะจากนั้นก็ cd เข้าไปที่โฟลเดอร์นี้ครับ react with typescript อ่าแล้วก็ใช้คำสั่งนะครับ npm i เ okay. คติดตั้ง d e p e n d e n c i e s ต่างๆนะครับผมรอสักครู่หนึ่งนะฮะอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้คำสั่ง npm run dev นะครับเอ้ยเดี๋ยวผมเปิดขึ้นมาก่อน เปิดขึ้นมาใน VS Code นะครับแล้วก็เปิด Terminal ขึ้นมาจากนั้นก็ npm run dev อ่าโอเคนะครับเราก็ได้หน้าเว็บมาแล้วเดี๋ยวผมเข้ามาที่ file app.tsx นะฮะแล้วผมจะลบพวกนี้ทิ้งไปเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาทำตาม document เลยนะครับอ่าก็นี่ฮะให้ทุกคนเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มา Learn React นะฮะ แล้วก็มาในส่วนของเดี๋ยวผมเซิร์ชก่อน TypeScript TypeScript นะครับอ่ะโอเคก็จะอยู่ในส่วนของ Installation นะครับแล้วก็ Using TypeScript นะฮะโอเคมาดูกันนะครับมาด้านล่างตรงนี้เลยนะครับก็คือ TypeScript with React components นะครับผมอ่าตรงนี้ครับเขาบอกว่า every file containing JSX must use the .tsx file extension This is a TypeScript specific extension t ั a เ s t y p e t c r i s t t h a t t h i s file c o n t ทน n s JSX นะครก็อันดับแรกนะสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจก่อนก็คือเวลาที่ทุกคนจะเขียน t TypeScript อ่าใน React นะครับหรือว่าเขียน TypeScript ร่วมกับ React เนี่ยทุกคนต้องใช้นามสก,กุลไฟล์นะครับเป็น t s x นะครับผมอโอเคนะก็มาอ่านกันนะครับ Writing TypeScript with React is very similar to writing JavaScript with React The key difference when working with a component is that you can provide types for your component's props. These types can be used for correctness checking and providing inline documentation in editors. นะครับก็ตรงนี้ก็คือเวลาที่เราใช้ TypeScript ใน React เนี่ยนะครับก็คือมันคล้ายกับการใช้ JavaScript ใน React นั่นแหละนะครับแต่ข้อแตกต่างก็คือเราเนี่ยสาม,มารถที่จะใส่ type นะครับหรือว่าเป็นเหมือนกับ ประเภทของข้อมูลเออชนิดของข้อมูลให้กับพวกออพรอฟของ c o m โ o เนนต์ของเราได้นะครับซึ่งไอ้พวกท้ายพวกเนี่ยมันก็ใช้ในการทําให้โปรแกรมของเราเนี่ยนะครับมันเกิดบั๊กน้อยลงนะเออมีการตรวจสอบความถูกต้องของชนิดของข้อมูลอะไรต่างๆนะครับผมแออซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีตัวอย่างนะครับผม checking the my button component from the quick start guide we can add a type describing the t i t l e f for the button นะครับตรงนี้ก็คืออ,อ่ะเดี๋ยวเราลองมา เขียนดูนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาสร้างนะครับโฟลเดอร์คอมโพเนนต์ขึ้นมา1ตัวนะฮะข้างในนี้ผมก็จะมีคอมโพเนนต์ .tsx นะครับแล้วก็สร้างคอมโพเนนต์ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับตัวคอมโพเนนต์ตัวนี้ก็คือทุกคนจะเห็นนะว่ามันจะมีการรับเป็นพรีเมเอร์หรือว่าผู้นี่คือเป็น Props มานะครับผมอ่ะก็อ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาที่ app.tsx ก่อนเราจะ Import นะครับ เป็น uh, my button from footer components แล้วก็ button นะฮะเราจะ import มาที่หน้าเว็บของเราแล้วทีเนี้ยเราจะมีการส่ง props นะครับหรือว่าเป็นค่านะครับชื่อ props ก็คือ title นะฮะก็ส่งไปว่า I am a button นะฮะเราจะส่งไป title แล้วก็ I am a button โอเคนะครับก็ส่งไปตามนี้นะครับผมออะ ทีนี้หลังจากเราส่งไปเนี่ยเรามาที่ตัวนี้ฮะ button.tsx นะครับตรงนี้มันจะมีการรับค่าเข้ามานะครับซึ่งค่าตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าเขาจะมีการกำหนด type ให้มันนะเออก็คือเป็น string นะครับอ่ะก็มาเขียนกันนะครับอ่ะตรงนี้ปกติเนี่ยเวลาที่เราจะรับ props เข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ type script ก็จะรับมาแบบนี้ใช่ปะแต่ถ้าเกิดเรามีการใช้ type script นะครับเราก็จะต้องมีการ เขียนเพิ่มนิดนึงอ่ะก็คือตรงนี้เขาจะมีโคลอนนะครับแล้วก็กำหนด Type ให้กับตัว Title เนี่ยเป็น String นะครับอ่ะทีนี้เราก็เอา Title เนี่ยมาแสดงอ่าแสดงแบบนี้นะฮะโอเคเสร็จแล้วนะครับผมเห็นปะเรียบร้อยเมื่อกี้นี้เนี่ยก่อนที่ผมจะรับค่าเข้ามาทุกคนจะเห็นว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นสีแดงใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้มีการกำหนด Type ให้กับ props นะครับเออเมื่อกี้นี้นะ ถ้าเกิดทุกคนเห็นนะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีละเออก็เป็นปกตินะฮะอ่ะทีนี้ก็มาดูที่หน้าเว็บของเรานะครับผมนี่ทุกคนก็จะเห็นว่าปุ่มก็จะขึ้นมาว่า I'm button นะครับโอเคนะอันนี้คือเป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะครับในการใช้ TypeScript นะครับผมอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างต่อไปนะครับผมมันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือในการที่เราเนี่ยจะกำหนด type นะครับให้กับ component ของเรานะครับก็คือ เราสามารถนะครับที่จะใช้อินเทอร์เฟซได้นะครับผมอ่ะเรามาอ่านดูนะครับ This inline syntax is the simplest way to provide types for a component. Though once you start to have a few fields to describe, it can become unwieldy. Instead, you can use an interface or type to describe the component's props. นะครับอ่ะตรงนี้ก็คือในกรณีที่แบบว่าสมมติอ่ะเรามี props นะครับ อ่าแบบหลายตัวนะเออแล้วเราต้องการที่จะกําหนด t ทายให้กับมันนะครับเราสามารถที่จะใช้การสร้างอินเท f a c e ได้ทุกคนสังเกตนะอ่าอย่างเช่นตรงเนี้ยปุ่มของผมมันมีการส่ง p r o p title กับ disable ไปใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวผมมา disable นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรเป็น true นะครับข้อความเขาเขียนว่าอะไร I'm a disabled button I'm a disabled button นะครับ โอเคทีเนี้ยนะครับเราก็กลับมาที่คอมโพเนนต์ของเรานะครับ button ซึ่งไอคอมโพเนนต์ตัวเนี้ยมันมี props นะครับสตัวใช่ปะห,หรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้ทีเนี้ยแน่นอนว่าเราใช้วิธีนี้นะครับก็คือเป็นการสร้างอินเทอร์เขึ้นมาแล้วก็กําหนด type ให้กับข้อมูลของเรานะครับอย่างเช่นอ่ะ title เป็น s t r n n แเราก็กําหนดแบบนี้นะครับหรือว่าไอตัว disabled นะครับมันเป็น b o l e a n แล้วก็กําหนดเป็น o l ล a n อ่ะซึ่งตรงนี้ อินเทอร์เฟซเนี่ยเราก็สามารถตั้งชื่อนะครับขึ้นมาได้อ่ะตรงนี้เขาตั้งชื่อว่าอะไร my button props นะครับอ่าผมก็จะสร้างอินเทอร์เฟซขึ้นมานะครับแล้วก็อ่าเอาเป็น button props แล้วกันนะครับอ่าทีนี้เราก็มากำหนดนะครับอย่างเช่น title เป็น string นะครับผมแล้วก็ disabled นะครับอันนี้เป็น boolean อ่าประมาณนี้นะครับทีนี้เวลาที่เราจะามาใช้เนี่ยก็ เราจะต้องมีการรับค่ามาก่อนใช่ไหมนะครับก็ค่าตัวหนึ่งคือเป็น disabled อ่าแล้วก็ทีนี้เราจะเอา interface ตรงนี้นะครับมาใช้งานตรงนี้เลยนะครับอ่านี่นะฮะตามนี้เลยนะครับจากนั้นเวลาที่เราจะเอามาใช้ก็ตรงนี้เขาก็จะดึงมาใช้ตรงนี้เห็นไหมฮะอ่าเขาก็จะมีการเดี๋ยวผมสร้างตรงนี้เขาใช้เป็น uh, return button นะฮะอ่าแล้วผมก็จะมีนะครับ disable นะ เราก็จะเรียกใช้ disable อันนี้ก็เอาใช้ l ้วยมาแสดงอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะก็ลองกด save ดูนะครับผมเดี๋ยวก่อนตรงนี้ผมเขียนผิดอ๋อโอเคลืมตัว e อ่าตัว d นะฮะโอเคก็ลองมาดูนะครับเห็นบ่าทุกคนก็จะเห็นว่าไอ้ปุ่มเนี่ยมันก็จะเป็น disable นะครับผมนี่นะฮะก็นี่นะครับทุกคนเป็นวิธีการนะที่เราเรียนผ่านทาง document นะครับก็คือพูดง่ายๆว่า เราก็มาอ่านแล้วก็ลองทําตามดูนั่นแหละนะครับซึ่งวิดีโอนียก็เป็นตัวอย่างนะที่อยากจะมาทําให้ทุกคนดูนะครับว่าการเรียนรู้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือเราควรเรียนผ่านด็อกิเมนต์ได้เพราะว่าเป็นวิธีที่ดีมากนะครับสําหรับใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะนะครับทั้งทางด้านภาษาอังกฤษแล้วก็ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมก็จะทําวิธีนี้นะจริงๆผมใช้ทุกวิธีแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ดูวิดีโอนะครับการอ่านการเรียนผ่านด็อกิเมนต์อะไรพวกนี้นะนะครับก็ยังไงวิดีโอนี้นะครับอยากจะฝากทุกคนไว้นะว่าสําหรับใครที่ต้องการนะครับเรียนรู้อะไรลึกๆนะจริงๆมันมีหมดแหละนะครับเพียงแค่เราเนี่ยจะต้องมาอ่านนะครับต้องมาค้นคว้าหาดูตามด็อกิเมนต์นั่นเองนะครับผมโอเคครับก็หวังว่า วิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้เราติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ